ค่ะวันนี้เราก็จะปิดท้ายด้วยเรื่องของการทุจริตอีกแล้วทุจริตไม่เลิกใช้คำนี้ได้ไหมทุจริตไม่เลิกจะทุจริตกันไปถึงไหนอย่างไรอันนี้เป็นเหตุการณ์นะคะเหตุที่เกิดขึ้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2จังหวัดเพชรบุรีแน่นอนครับรายละเอียดเนื้อหาเป็นอย่างไรเราไปดูหนังสือเอกสารหัวคุดทางการฉบับนี้กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปสุดท้ายเป็นเอกสารที่สท 04105.083/040 สถานที่โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีหนังสือวันที่28มีนาคม2561เรื่องโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2561งบลงทุนและค่าคุรุพันธ์เรียนถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2โดยหนังสือนี้อ้างถึงหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ที่สท04105/386ลงวันที่18กุมภาพันธ์ปี2561เนื้อหาใจความว่าอย่างไรคะสาระสำคัญของหนังสือฉบับนี้นะคะตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและโรงเรียนที่ขาดแคลนแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับกิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติงบลงทุนและค่าครุพันธ์ให้กับโรงเรียนรายการโต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน30ตัวจำนวนเงินทั้งสิ้น 44,400 บาทและรายการโต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษาจำนวน30ตัวจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,400 บาทรวมทั้ง2รายการ 91,800 บาทความแจ้งแล้วนั้นทางโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านขอเรียนว่าโรงเรียนขอคืนงบประมาณรายการดังกล่าวข้างต้นเนื่องจากในปีการศึกษา2561โรงเรียนได้รับการสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้จากพระครูพิพัฒน์ชระโรภาสเจ้าอาวาสวัดหนองเผาถ่านจำนวน70ชุดแล้วดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุดเห็นควรพิจารณาให้โรงเรียนอื่นที่ขาดแคลนรายการโต๊ะและเก้าอี้ต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือลงชื่อนางสาวสมจิตสุขสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านที่มาเรื่องนี้เป็นไงฮะคุณสรุปก็ต้องเล่าที่มาที่ไปแบบนี้ว่าเมื่อประมาณต้นเดือนมกราคม2561นั่นแหละที่ผ่านมาทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ก็มีการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561อย่างที่เขียนไปในหนังสือนี่แหละที่บอกว่าเป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและโรงเรียนที่ขาดแคลนก็มีการทำเรื่องมาสำรวจมายังโรงเรียนต่างๆนะไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนนี้นะมายังโรงเรียนต่างๆว่ามีโรงเรียนใดบ้างที่ขาดแคลนโต๊ะเก้าอี้แล้วก็พวกอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนปรากฏว่าทางโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านก็เลยมีการรายงานไปว่าขาดแคลนโต๊ะเก้าอี้จำนวน60ชุดเพื่อที่จะได้เสนอเรื่องขึ้นไปและให้มีการจัดสรรมาให้ว่าขาดแคลนโต๊ะเก้าอี้จำนวน60ชุดปรากฏว่าในเวลาต่อมานะคะ14กุมภาพันธ์2561ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ก็มีการมาตรวจเยี่ยมนะมาดูด้วยนะคะว่าโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านสภาพเป็นอย่างไรขาดแคลนจริงหรือไม่แล้วก็แจ้งว่าโต๊ะเก้าอี้ของทางโรงเรียนเก่าสมควรที่จะได้รับการจัดสรรก็มีเจ้าหน้าที่2คนนำเอกสารสั่งซื้อโต๊ะเก้าอี้ครับแสดงเขาไปจัดซื้อมาให้แล้วเหรอเจ้าหน้าที่จัดมาให้แล้วประเคนมาให้แล้วมีเจ้าหน้าที่2คนนำเอกสารการสั่งซื้อโต๊ะเก้าอี้จำนวน60ชุดมาให้ทางผอ.โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านลงนามแล้วก็บอกด้วยว่าโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าทางเขตจะดำเนินการจัดให้ครับนะกระทั่งวันที่19กุมภาพันธ์2561ก็มีรถบรรทุกจัดนำทั้งโต๊ะเก้าอี้โดยระบุว่าเป็นโต๊ะเก้าอี้ของบริษัทเจริญผลฮาร์ดเนสดีลสุรินทร์จำกัดก็60ชุดตามที่แจ้งไปว่าขาดแคลนก็นำมาส่งให้ที่โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านก็แบ่งเป็นโต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประถมศึกษา30ชุดมีมูลค่าวงเงินด้วยนะ 44,000 บาทแล้วก็เป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษาอีก30ชุดเป็น 40,000 กว่าเหมือนกัน 47,400 บาท
รวมทั้งหมดก็ 91,800 บาทครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านหลังจากได้รับโต๊ะเก้าอี้ก็คิดว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2เนี่ยเขาจัดสรรมาให้คือแจ้งความประสงค์ไปจัดซื้อมาให้ก็มีการแจ้งประสานไปยังเนี่ยแหละพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ว่าได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้วนะโต๊ะเก้าอี้60ชุดปรากฏว่าได้รับแจ้งจากหน่วยงานเนี้ยบอกว่าทางโรงเรียนจะต้องมีคนทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เองสรุปคือโรงเรียนเนี่ยต้องทำเรื่องเองในขณะที่จริงๆแล้วตอนนี้ของมาหน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต2เนี่ยเป็นคนซื้อมาคือมีคนของสำนักงานเนี่ยแหละอยู่จัดโต๊ะเก้าอี้60ชุดมาตามความต้องการให้แต่พอคอนเฟิร์มกลับไปที่หน่วยงานทางหน่วยงานบอกเอ้าถ้าต้องการโต๊ะเก้าอี้ก็ต้องทำเรื่องมาแล้วเราก็จะมีการประสานต่างๆแล้วโรงเรียนเนี่ยน่าจะต้องเป็นคนจัดซื้อเองนี่แหละจุดนี้แหละที่ทำให้ผอ.สมจิตสุขสำราญผอ.โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านเริ่มเอะใจว่าแปลกๆครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราคงจะต้องมีการขยายตรวจสอบว่ามันเป็นอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยทางผอ.เองก็สงสัยว่าน่าจะมีการทำผิดระเบียบอะไรหรือเปล่าวันที่28มีนาคมก็เลยมีการทำหนังสือเพื่อจะขอคืนงบประมาณกลับไปที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ครับเพราะว่าเกรงว่าจะมีปัญหาเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องตรวจสอบนะคะมันผิดปกติค่ะนี่ก็คือประเด็นที่เราตั้งไว้เดี๋ยวตรวจสอบกันมีโอกาสต้องตรวจสอบถ้ามีโอกาสจะได้คุยกับผู้เกี่ยวข้องปิดท้ายค่ำคืนนี้ค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับวันนี้อาจารย์วิโรจน์มีคำแนะนำใช่เรื่องของสมุนไพรนะคะไปติดตามกับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชพร้อมๆกันเลยค่ะอาจารย์วิโรจน์เนี่ยคร่ำวอดอยู่ในวงการจีนศึกษามาหลายสิบปีมีความรู้เกี่ยวเรื่องจีนหลายๆด้านโดยเฉพาะนะครับแน่นอนเรื่องสมุนไพรจีนครับอย่างสมุนไพรถังเช่านะครับในแพทย์แผนจีนโบราณนั้นก็ได้บันทึกเอาไว้ว่านะครับผมมีสรรพคุณในการช่วยให้เราเพิ่มกำลังพลังนะครับแก้ไขความอ่อนเพลียทำให้เราหลับง่ายหลับสนิทโดยเฉพาะสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะครับและถังเช่ายังช่วยปรับสมดุลความดันทั้งความดันสูงและความดันต่ำนะครับและลดไขมันในเส้นเลือดด้วยขณะเดียวกันก็ยังช่วยบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดอีกด้วยนะครับอย่างอาจารย์วิโรจน์เนี่ยตอนเข้าวัยทองเนี่ยแย่เลยนอนไม่หลับตื่นมาก็อ่อนเพลียไม่มีแรงเลยนะครับผมก็เลยหันมาดูแลตัวเองด้วยถังเช่าครับปรากฏว่าอาการต่างๆนั้นหายเป็นปิดทิ้งเลยนะครับผมกลางคืนก็นอนหลับสนิทแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงเป็นหนุ่มขึ้นย้อนกลับไปตั้ง20ปีอาจารย์วิโรจน์จะแนะนำเสมอนะครับว่าใครมีปัญหาสุขภาพก็ให้ใช้ถังเช่าดูแลตัวเองแล้วเมื่อปรากฏว่าอาการดีขึ้นแล้วนะครับยาหมอก็ทานน้อยลงการก็ดีขึ้นไปหาหมอก็ไม่ต้องบ่อยมากนะครับภาระในการค่าใช้จ่ายก็ลดน้อยลงหลายๆคนก็กลับมาขอบคุณอาจารย์วิโรจน์แหมปลื้มจังเลยได้ปิติและก็ได้บุญด้วยครับซึ่งวันนี้ใครอยากจะใช้ถังเช่าดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับอาจารย์วิโรจน์ก็ขอมอบสิทธิพิเศษลดให้ 50% เลยนะครับก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่020300033นะครับอย่าลืมนะครับอาจารย์วิโรจน์ก็ขอมอบสิทธิพิเศษลดให้ 50% เลยนะครับ2กล่องจาก 6,800 บาทเหลือเพียง 2,890 บาทโทรด่วนตอนนี้ที่020300033ค่ะมีถามกันมาเยอะนะคะว่าคุณนายไม่จัดตอนเย็นแล้วหรือเปล่าหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนายหรือไม่อย่างไรแนะนำว่าวันพรุ่งนี้เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์นะคะให้ถามกับคุณนายตรงๆให้ตอบจากคุณนายดีกว่า ออกมาจากปากเราสองคนครับนะคะค่ำคืนนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ